พระพุทธองค์ว่ามันสังขารมันไม่เที่ยงพอมาถึงนี่มันก็ไม่เที่ยงอย่างที่ว่านั่นแหละอยู่เมืองไทยก็เสียงดีๆอยู่พอมาถึงที่นี่เสียงก็เปลี่ยนไปเมื่อวานเสียงไม่มีเท่าวันนี้ดีขึ้นหน่อยนึงนั่นแหละคำว่าไม่เที่ยงในสังขารพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราไม่ให้ประมาทความไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทเป็นคนไม่ตายคนไม่ตายคำว่าไม่ตายเข้าใจไหมล่ะคำว่าไม่ตายไม่ตายจากคุณงามความดีคำว่าไม่ตายคนที่ประมาทแปลว่าผู้ตายประมาณตายจากคุณงามความดีเราเป็นผู้ไม่ตายเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าว่าประมาโทมัจจุโนปะทังมัจจุราชแปลว่าความตายมัจจุราชแต่ว่ามันเราไปคิดเอาโน่นเนี่ยมัจจุราชตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนอนตายไปเผามัจจุราชมาถึงแล้วว่างั้นหรือว่าตรงนั้นเลยแต่ภาษาธรรมะเอามัจจุราชตอนที่เราประมาทประมาทเนาะคนอื่นเขาทำความดีทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาตัวเองไม่ทำไปขัดขวางนั่นแหละไปต่อต้านเห็นพวกเราทำดีก็มาต่อต้านใส่เรื่องใส่ราวกันต่างๆนานาอย่างเงี้ยทำให้คนได้มาทำบุญนี่น้อยใจเสียใจพวกเราก็จะไปน้อยใจเสียใจเหมือนกับเขาเนาะพระพุทธเจ้าเปรียบไว้ว่าดอกบัวสามเหล่ามันมีต้องศึกษาให้เข้าใจได้ดอกบัวสามเหล่าเหล่าหนึ่งอยู่ชี้โคนนะอยู่ชี้โคนโคนก็มีทั้งโคนไม่สะอาดสกปรกโสโครกมีทั้งเต่าและปลางอกขึ้นมางับไปกินเป็นอาหารซะนั่นแหละตกอยู่ที่โคนพวกหนึ่งก็อยู่กลางน้ำมาแล้วก็ยังเสี่ยงภัยอยู่กลางน้ำเกิดมีปูมีปลามากินเป็นอาหารก็ยังจะถูกตัดคอไปอยู่ได้ดอกบัวนะถ้าพ้นน้ำมาแล้วเนี่ยก็เป็นตุ้มๆเลิ่มใดได้พ้นจากเขตอันตรายนะไม่มีเต่าไม่ปลามาขึ้นกัดแล้วพอรุ่งอรุณมากันเยี่ยมออกมาเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์นะดอกบัวแต่ดอกบัวนี่เป็นดอกบัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราใจของพวกเราเนี่ยถ้าจิตใจมันตกเพียงเขาด่าเท่านั้นเองต้องได้แบบสวดมนต์อยู่ดีๆนะพอเขาด่าแมบลงไปนู่นอยู่ขี้โคลนเขาหลอกให้ตกหลุมพรางนะขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาห้ามตกนะให้สติมันทันต่อกิเลสเขาหลอกตกหลุมพรางก็จะไปกับเขาเขาจะว่ายังไงก็เฉยมึงจะตะโกนกลจนคอมึงแตกก็ไม่สนกูไม่สนใจละว่างั้นไม่ต้องเข้าหัวใจกูกูได้ยินอยู่แต่ไม่เข้าใจกูว่างั้นธนาคารนี่ไม่รับไงเราธนาคารของเราเป็นธนาคารบริสุทธิ์เป็นธนาคารของธรรมะธนาคารธรรมะเนี่ยไม่เอาสิ่งที่เป็นอาธรรมเข้ามาภายในจิตใจถึงจะได้กระทบมาทางตาหูจมูกดิ้นกายใจก็ตาม
แต่เราไม่ได้เก็บเอาไว้ศึกษารู้อยู่แต่เอามาศึกษาเพื่อว่าเราจะกำจัดออกไปไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาเกาะอยู่ที่จิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงเมื่อเรามีสติได้พิจารณาอยู่อย่างนั้นนะความโลภความโกรธความหลงเข้ามาทับถมจิตใจของเราไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของบ้านนะเราเป็นเจ้าของบ้านนะเรามีบ้านนะมีประตูอย่างดีใส่กรอนใส่กุญแจไว้อย่างดีมีแขกจะมาโจรจะเข้ามาในบ้านเราไม่เปิดประตูให้มันก็เข้าไม่ได้อยู่ข้างนอกอย่างมาอยู่วัดนี่ก็ถ้าเราอยู่ในกุฏิมันนั่งอยู่ข้างนอกเราไม่เปิดประตูให้ดุงกินไปออดหลอดเลยแล้วไม่อยู่เลยนะนั่นน่ะกิเลสก็เหมือนกันนั่นน่ะเราไม่เปิดประตูรับมันไม่เข้ามาหรอกความโลภความโกรธความหลงไม่เข้ามาหาเราไม่ปิดประตูรับถ้าใครรับเราคนนั้นน่ะรวยเละเลยล่ะโอ้ยเครื่องทำงานแรงเลยล่ะคนไหนรับมาเครื่องปั๊มน้ำยังสู้ไม่ได้เลยพอมันได้รับปึ๊บเข้าหัวใจนะครับน้ำตาไหลจ้อก็คือล่ะมันสูบเครื่องขึ้นมารุนแรงความโกรธของคนเรานั่นแหละทุกคนเราเคยร้องไห้ไหมล่ะถ้าไม่โกรธร้องไห้เป็นไหมล่ะร้องไห้มันนั่นแหละมาจากใจนั่นนะใจมันเศร้าใจมันหมองเครื่องมันทำงานบีบรีดมาน้ำบริสุทธิ์ไหลออกตาจอกจอกมันไม่อยู่ข้างล่างนะมันไม่ได้ไหลลงข้างล่างมันไหลขึ้นข้างบนคิดดูเลยมันแรงขนาดไหนแรงความโลภความโกรธความหลงของคนเราอันนั้นอย่าให้มันเข้ามาครอบงำเรามาถึงแดนพุทธภูมิต้องใช้สติปัญญาให้ดีเอามาพิจารณาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะสวดแต่ฟังเสียงตัวเองให้สนุกสนานไปดูเข้าไปภายในใจของตนเองดูลึกๆเข้าไปอะไรมันเข้ามามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เนี่ยเราไปนู่นเขาคิดจะกูดนะไอ้เขาคิดจะกูดใครได้ไปเขาคิดจะกูดก็จะเข้าไปในถ้ำพระโมคคัลลาพระยานโมคคัลลามีอะไรดีมั่งมีฤทธิ์มีบุญญาฤทธิ์มีฤทธิ์ด้วยฤทธิ์นี่มาจากอะไรมาจากความบริสุทธิ์นะอาจารย์โมกขลานี่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้นี่คือคนที่มีฤทธิ์นี่นะส่วนภาษาลิบุตรนะฤทธิ์กับคนละฤทธิ์นะฤทธิ์ของภาษาลิบุตรเป็นฤทธิ์ปัญญาฤทธิ์นะปัญญาฤทธิ์สมมติว่าเรามีกิเลสความโลภคำเดียวเนี่ยอาจารย์สารีบุตรจะขยายออกทั่วขอบเขตจักรวาลทั่วโลกนะคำว่าความโลภตัวเดียวนี่นะความโกรธตัวเดียวก็เหมือนกันขยายผลออกไปสามารถที่จะดึงพวกความโลภนี่สามารถที่จะดึงพวกที่อยู่สวรรค์หรือพวกเทพเทวดาตกลงมาสู่เมืองมนุษย์ตกไปสู่เมืองนรกได้นะความโลภนะมันไม่ใช่ธรรมดาดิดึงให้หลงเหมือนกันนะนี่แหละความดีก็ดึงให้คนหลงนะเห็นไหมล่ะพวกเราเป็นทุกข์เห็นคนทุกข์อยู่ในโลกของเราปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ชาวบ้านนี่แหละกายกรรมเป็นไงวาจีกรรมเป็นไงมโนกรรมเป็นไงเราศึกษาไม่ทั่วถึงนะทุกคนมีกระแสของกิเลสเข้ามาครอบงำเหลี่ยมของกิเลสนะเหลี่ยมของกิเลสมันมาทางไหนมั่ง
เคยเห็นมะเฟียงไหมมะเฟียงมันเป็นเหลี่ยมนะเป็นเหลี่ยมพลิกขึ้นมาทางไหนก็เป็นเหลี่ยมนะเหลี่ยมของกิเลสก็เหมือนกันเหลี่ยมนี่อาจจะใสสะอาดสวยงามเหลี่ยมนะอย่างที่พวกเราคนไหนก็เคยหลงมาคุณครับคนทำไมคนดีแท้สวยแท้เหลี่ยมไหมฮะเป็นยังไงหลังจากนั้นไปพอเขาพูดอย่างนั้นจัดใจแข็งอ่อนย่อบลงไปนะไปอยู่ตาตุ่มเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายถ้าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงเหลี่ยมของกิเลสไหมเหลี่ยมของกิเลสไหมแล้วถ้าไปใช้มันล่ะไปใช้ตามมันล่ะเพราะไปใช้ตามมันมันเป็นยังไงพอมันพลิกล่ะเหลี่ยมไปไหนล่ะเหลี่ยมมาที่สองเนี่ยมันไม่ใช่เหลี่ยมนะสันแช่งเป็นยังไงที่ครับผมข้าขานไอ้หาไอ้พีโคตรแซ่มาหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าให้ดูอาจารย์สารีบุตรให้เอามาพิจารณาว่าปัญญาของเราเนี่ยต้องรู้ทันเหลี่ยมของกิเลสนะกิเลสทุกกิเลสที่มีความโลภความโกรธความหลงมันเข้ามาหลอกลวงจิตใจของคนเราให้เกิดความหลงนะแม้แต่พระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยหลายภพหลายชาติเหมือนกันนะจนท้ายที่สุดที่พบที่พระพุทธเจ้าที่จะได้มาเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือพระเจ้าสิบชาติมาเป็นพระเตมีใบก่อนชาตินั้นน่ะสร้างบารมีมาจนฐานะดีขึ้น เกิดในตระกูลที่ดินดีได้ศึกษาวิชาความรู้ได้เป็นผู้พิพากษาได้เป็นผู้พิพากษาถือว่าเกิดในตระกูลที่ดีแล้วนะได้เป็นผู้พิพากษาเลยเป็นผู้พิพากษาก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเป็นธรรมะก็เป็นคำสอนที่ดีในศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นศีลของพระแต่ด้วยความหลงความโลภนะเกิดความโลภความโกรธความหลงมาไม่ต่างกันกับรัฐบาลแต่ละประเทศในปัจจุบันนี้นักธุรกิจทุกคนในประเทศในทุกประเทศนะเกิดความหลงเมืองพอไม่มีนะเมืองพอไม่มีเมื่อเมืองพอไม่มีก็รับสินบนนะเป็นนักกฎหมายรับงานทั้งสองฝ่ายนะมึงจะทำความชั่วมาฆ่าเขามากูก็ไปเป็นนักกฎหมายให้นะผิดเท่าไหร่ก็เขียนให้เป็นถูกนะมึงทำถูกมึงไม่มีตังค์ให้กูก็ทำให้มึงผิดนี่พระพุทธเจ้ากินศีลบนนะกินศีลบนเอาคนถูกเป็นผิดเอาคนผิดเป็นถูกติดคุกตลอดชีวิตคนถูกนะเพราะเป็นคนจนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้พิพากษาในคราวนั้นเมื่อสิ้นลมหายใจจากมนุษย์ไปแล้วไปตกอยู่ในนรกกับเบกีเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นยังไงแต่คุณงามความดีที่ทำมานั้นน่ะเป็นพันๆชาติมาเสียทีชาติเดียวเท่านั้นเองลงในนรกอเวจีที่นี่พอมาเกิดแต่บุญเก่ายังมีอยู่ได้มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์พอเกิดเป็นลูกกษัตริย์มาก็ไม่พูดจำใจ
ชาติได้ถ้าเราพูดพระบิดาก็จะให้เราปกครองแผ่นดินยกสมัยก่อนการตัดสินคดีความหนักๆจะต้องเป็นพระกษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นผู้สั่งการเห็นไหมหนังจีนกษัตริย์เขาสั่งใช่ไหมนั่นแหละหนังจีนเป็นงั้นฮ่องเต้สั่ง ทีนี้พระพุทธเจ้าก็รู้อย่างนั้นกันเราไม่พูดเฉลยดีกว่าก็ทำเป็นคนไม่พูดเขาก็เรียกว่าคนใบ้นั่งอยู่ที่ไหนก็นั่งอยู่นะเขาเรียกว่าเตมีที่นั่นนั่งเตมีนั่งอยู่ไม่พูดกับใครไม่มองใครพระบิดาก็อยากจะให้ลูกชายพูดถ้าพูดก็จะได้สืบทอดวงศ์ตระกูลเป็นกษัตริย์แทนไงแต่ลูกชายถ้ากูพูดพ่อก็จะให้กูครองแผ่นดินไหนๆพ่อก็จะแก่อยู่แล้วพระบิดาก็จะแก่จะตายอยู่แล้วจำเป็นจะต้องข้าพเจ้านี่แหละจะต้องปกครองข้าพเจ้าปกครองข้าพเจ้าก็ต้องทำตามประชาชนที่เขาโรงเรียนมาผู้พิพากษาพวกกับทนายเขาทำเรื่องมาอย่างไรเรื่องมันสอดคล้องอย่างไรก็จะตัดสินไปอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าพวกทนายผู้พิพากษาเขาว่าอย่างไรมาผิดหรือถูกเราไม่รู้เราก็จะตัดสินไปตามเสียงนั้นนะมันยังเขาตัดสินคดีอะไรนะลอตเตอรี่อยู่นะถูกแล้วยังไม่ได้อยู่ในนั้นนี่แหละคือความโลภวุ่นวายกันไปทั่วประเทศเลี้ยงเล็กๆน้อยๆทั้งที่สิ่งที่มันพอที่จะแก้ได้พอพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นนะพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์กลัวที่สุดกลัวจะไปตกนรกอเวจีอีกเสียเวลาเป็นหมื่นๆปีไม่พูดเฉลยดีกว่าพระบิดาเอาไปใส่ขอให้มดให้มดกัดด้วยบารมีของพระองค์อะมดมันตายไปล้อมเป็นกำแพงไม่มีอะไรจะเข้ามากัดได้เลยดูเวรดูยามให้ด้วยนะแต่พระองค์คิดยังไงอ่ะเอาไปใส่ควายมดมันกัดเถอะกัดแล้วก็ตายชาติเดียวเท่านี้เองไม่ถึงหมื่นปีเหมือนอย่างที่เป็นตกนรกหรอกเนี่ยตกนรกก็ตายเป็นหมื่นปีอะไรนรกอ่ะนี่เรามดกัดตายชาติเดียวเท่านี้เองพอมดไม่กัดจะเป็นยังไงไม่กินข้าวไม่ทานอาหารเมื่อไม่ได้ทานเป็นยังไงตายชาติเดียวไม่ได้ตายเป็นหมื่นปีหรอกนี่นะนี่คือคนที่สร้างบารมีต้องเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนในทุกยากลำบากไงสู้ตัดฟันใส่เลยใจขาดให้มันขาดเพราะความบริสุทธิ์ของเราเพราะความดีของเราจะไม่ได้เสียความดีจะไม่ได้เสียเปรียบกิเลสของนั้นไม่ได้เสียเปรียบมารทั้งหลายของนั้นเราจะเป็นผู้ชนะตลอดเวลาถ้าพระพุทธองค์ไปทำตามชาวบ้านอย่างที่มีความทุกข์อย่างนั้นไปไม่รอดหรอกไม่ได้เป็นหรอกพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนั้นนี่จะเอาไปประหารชีวิตก็ตายครั้งเดียวเป็นไงล่ะพระสขาดเอาไปประหารชีวิตแต่ก็ประหารไม่ได้เพราะบุญบารมีของพุทธเจ้ามีแล้วก็มีสกทาราชจำแดงร่างเป็นตาผ้าขาวเอาชุดดาบทลงมาให้ทั้งที่ประทับอยู่ที่บนราชรถนะผมไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยเป็นสภาพขุดหลุมอยู่นู่นน่ะสกทาราชได้ชุดมาถวายแล้วก็สวมใส่อธิษฐานจิตถึงพลังที่มีอยู่
ที่เรียกว่ากำลังสังสารกำหนดจิตใช้กำลังเท่านั้นแหละที่ผมพร้อมมาโซ่ที่มัดหลุดออกหมดเลยลงไปจากราชรถก็ไปถามพวกเพชฌฆาตพวกเธอขุดหลุมทำอะไรขุดหลุมฝังเตมีใบเตมีใบอยู่ที่ไหนเรามาเนี่ยไม่เห็นเลยก็อยู่บนราชรถไม่มีตาเหรอทั้งขุดทั้งว่าเลยพวกเพชฌฆาตเป็นสามสี่คนขุดอยู่นั่นนะเฮ้ยเราเห็นเราไม่เห็นเนี่ยเห็นแต่ราชรถอยู่นั่นน่ะเอ๊ะไปไหนวะพอมองขึ้นมาเห็นพระเตมีใบยืนใส่ชุดดาบทอยู่พอพูดพออย่างนั้นแล้วก็มือคว้าใส่หัวราชรถหนัก500ตันราชรถนะอธิษฐานจิตแรงสร้างสารแก่งเหมือนธนูความแรงลมมันพาดเป็นพายุพัดต้นไม้ล้มแล้วเนี่ยธนูพวกเพชฌฆาตคันขี้คันเยี่ยวอยู่นั่นไงกลัวว่างั้นนะที่นี่ท่านก็เลยบอกว่าเราคือพระเตมีใบตอนนี้เราบวชแล้วเป็นดาบทแล้วเราจะตั้งใจศึกษาธรรมะให้พวกเธอกับเข้าไปในวังไปรายงานพระบิดาเราจะไม่กลับเข้าไปอีกแล้วนี่คือผู้ที่สร้างบารมีพระโพธิสัตว์ถึงจะสมบูรณ์แบบพวกเราอย่าไปหวัดไหวง่ายเด้นั่งภาวนาก็นั่งไปอย่าไปฟังเสียงใครใครว่าอะไรมาก็ฟังก็คนที่เขาร้องเขาก็ไม่รู้ว่าเรานั่งสมาธิเราต้องการความสงบถ้าเขารู้เขาก็จะมานั่งเหมือนอย่างเราเขาไม่มาทำเขาก็เก็บๆร้องๆลำๆอยู่นั่นหรอกเราก็คิดอย่างนั้นคนด่าเราเขามีความโกรธเขาถึงด่าเป็นเราก็จะไม่โกรธกับเขาจะไปด่าเหมือนอย่างเขาถ้าเราไปทำดังนั้นอย่างเขาเราก็เป็นคนเลวเหมือนอย่างเขาคิดอย่างนั้นน่ะสอนตัวเองอะไรเกิดขึ้นมาสอนธรรมะอยู่ที่เรานี่แหละสัมผัสเมื่อไรสอนตัวเองเมื่อนั้นนี่สำหรับผู้ที่สำรวมด้วยสติด้วยปัญญานะเอาละเดี๋ยวมันจะสายไปนะพร